พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ2 5 4 0เฉพาะมาตราที่สำคัญนะครับมาตราสในพระราชบัญญัตนินี้ข้อมูลข่าวสารหมายความว่าสิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงข้อมูลหรือสิ่งใดๆไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่านวิธีการใดๆและไม่ว่าจะได้จัดทําไว้ในรูปของเอกสารแฟม้มรายงานหนังสือแผนผังแผนที่ภาพวาดภาพถ่ายฟิล์มการบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธีอื่นใดที่ทําให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ ข้อมูลข่าวสารของราชการหมายความว่าข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนหน่วยงานของรัฐหมายความว่าราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจราชการ สังกัดรัฐสภาศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพหน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเจ้าหน้าที่ของรัฐหมายความว่าผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลเช่นการศึกษาฐานะการเงินประวัติสุขภาพประวัติอาชากรญรมหรือประวัติการทำงานบรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมายรหัสหรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้เช่นลายพิมพ์นิ้วมือแผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่ายและ ให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วยคณะกรรมการหมายความว่าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการคนต่างด้าวหมายความว่าบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและนิติบุคคลดังต่อไปนี้ อนุหนึ่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าวใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือให้ถือว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถืออนุสองสมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าวอนุสมสมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าวอนุ 4. นิติบุคคล ตามอนุหนึ่งอนุ2อนุสหรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าววรกสองของบทนิยามคนต่างด้าวนะครับนิติบุคคลตามวรกหนึ่งถ <ise Exc> <ité> ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการสมาชิกหรือมีทุนในนิติบุคคลอื่นให้ถือว่าผู้จัดการหรือกรรมการหรือสมาชิกหรือเจ้าของทุนดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว มาตรา5ผ่านนะครับมาตรา6ก็ผ่านนะครับหมวด 1. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมาตรา7หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาอนุ 1. โครงสร้างและการจัดองค์การในการดำเนินงานอนุ2สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานอนุ3 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐอนุ 4. กฎมติคณะรัฐมนตรีข้อบังคับคำสั่งหนังสือเวียนระเบียบแบบแผนนโยบายหรือการตีความทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวขอ้องอนุ 5. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด วรสอข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจำนวนพอสมควรแล้วถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวักหนึ่งแล้ววัคสาให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวักหนึ่งไว้เผยแพร่ เพื่อขายหรือจำหน่ายจ่ายแจกณนะที่ทำการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควรมาตรา8ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา7อนุ4ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาจะนำมาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร มาตรา9ภายใต้บังคับมาตรา14และมาตรา15หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจด,ดูได้ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดอน,นุหนึ่ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว อนุ 2. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าขายต้องลงพิมพ์ในราชกิจกานุเบกษาตามมาตรา 7. อนุ 4. ี่มาตราอนุ 3. แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการอนุ 4. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชนอนุ 5. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา7วรรคสอง อนุ6สัญญาสัมปทานสัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะอนุ 7. มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการรายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นํามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย อนุ8ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนดวรคสองข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรกหนึ่งถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา14หรือมาตรา15อยู่ด้วยให้ลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นวรกสามบุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยว,ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิ์เข้าตรวจดูขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวักหนึ่งได้ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ในการนี้ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วยทั้งนี้เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น วัคซคนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา10บทบัญญัติมาตรา7และมาตรา9ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผยด้วยวิธีการอย่างอื่นมาตรา11นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้วหรือที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้วหรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา26แล้วถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการและคำขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควรให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร วินแต่ผู้นั้นขอจำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรวักสองข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่ายหน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให้หรือจะจัดทำสำเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้วักสามข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวัคหนึ่ง ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้มิใช่เป็นการต้องไปจัดทำวิเคราะห์จำแนกรวบรวม,รวม,รวม,รวมหรือจัดให้มีขึ้นใหม่เว้นแต่เป็นการแปลสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียงระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดทั้งนี้ตามที่คณะกรรมาการกำหนดแต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอนั้น มิใช่การสแสวงหาประโยชน์ทางการค้าและเป็นเรื่องจําเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพสําหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะหน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้วัคซีบทบัญญัติวักษาไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอ หากเป็นการสอดคล้องด้วยอำนาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ววรรคหให้นำความในมาตรา9 2, วรรคสองวรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามมาตรานี้โดยอนุโลมมาตรา12ในกรณีที่มีผู้ยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา1 1แม้ว่าข้อมูลข่าวสารที่ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงาน ส่วนกลางหรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้นหรือจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ตามให้หน่วยงานของรัฐที่รับคำขอให้คําแนะนำเพื่อไปยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้าวรสองถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับคำขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีคำขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่จัดทำโดยหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น และได้ระบุห้ามการเปิดเผยไว้ตามระเบียบที่กำหนดตามมาตรา16ให้ส่งคำขอนั้นให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดทำข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคำสั่งต่อไปมาตรา13ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา7หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารไวใ้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา9หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา11 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าหรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควรผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการเว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา15หรือคำสั่งไม่รับคำคัดค้านตามมาตรา17หรือ คำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ,ลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา25ิริ้นพันกรรรันหรือเยอะมากมาวักสองในกรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวักหนึ่งคณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภา,ายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องเรียนในกรณีมีเหตุจำเป็น ให้ขยายเวลาออกไปได้แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน60สวันรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน60วันนัจนจะหมวด2ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยมาตรา14ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้มาตรา15ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้โดยคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกันอนุหนึ่งการเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลงังของประเทศอน,นุสองการเปิดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือ ไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดีการป้องกันการปราบปรามการทดสอบการตรวจสอบหรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตามอนุ3ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานของรัฐในการดาเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดแต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการรายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการทำความเห็นหรือ คำแนะนำภายในดังกล่าวอนุ4การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใดอนุ 5. รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควรอนุ 6. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่นอนุ7 กรณีอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีิการวัอ2คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใดและให้ถือว่าการมีคำสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลำดับสายการบังคับบัญชา แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้มาตรา16เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใดได้หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขใดและสมควรมีวิธีรักษาไม่ให้รั่วไหลให้หน่วยงานของรัฐกำหนดวิธีการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารนั้น ทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะรัฐรรมนตรีกำหนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการมาตรา17ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนดแต่ต้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอคำคัดค้านได้ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง วักสองผู้ที่ได้รับแจ้งตามวักหนึ่งหรือผู้ที่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตนมีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยทำเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบวัคสามในกรณีที่มีการคัดค้านเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาคำคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นไม่ได้จนกว่าจะล่วงพ้นกาหนดเวลาอุทธร์ตามามาตรา18หรือจนกว่าคณะกรรมการวิจัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีคําวิิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้แล้วแต่กรณีมามตรา18ในกรณีที่เจ้าหนี่ของรัฐมีคําสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามามามตรา14หรือมามตรา15 หรือมีคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา17ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนั้นโดยยื่นต่อคณะกรรมการมาตรา19กาการพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยนั้นไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือศาลก็ตาม จะต้องดำเนินกระบวนพิจารณาโดยไม่ให้ข้อมูลข่าวสารนั้นเปิดเผยแก่บุคคลอื่นใดที่ไม่จําเป็นแก่การพิจารณาและในกรณีจําเป็นจะพิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ได้มาตรา20การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดตามกฎหมายใดให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็นการกระทําโดยสุจริตในกรณีดังต่อไปนี้ อนุหนึ่งข้อมูลข่าวสารตามมาตรา15ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดำเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบตามมาตรา16อน,นุ2ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา15ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมีคำสั่งให้เปิดเผยเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใดเพื่อประโยชน์อันสำคัญยิ่งกว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะหรือชีวิตร่างกายสุขภาพหรือประโยชน์อื่นของบุคคลและ คำสั่งนั้นได้กระทำโดยสมควรแก่เหตุในการนี้จะมีการกำหนดข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในการใช้ข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได้วรรคสการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดตามกฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกล่าวหมวด 3. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลมาตรา21 เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้บุคคลหมายความว่าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยมาตรา22สบำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่บิให้นำบทบัญญัตว หนึ่งอนุสามของมาตรา23มาใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้วรสองหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่จะกำหนดในกฎกระทรวงตามมรหนึ่งนั้นต้องเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งการเปิดเผยประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา23วรหนึ่งอนุสามจะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการดำเนินการของหน่วยงานดังกล่าวมาตรา23หน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี้อน,นุหนึ่งต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจําเป็นเพื่อการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านั้นและยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเมื่อหมดความจําเป็นวักสอพยายามจัดเก็บข้อมูลโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่จะกระทบถึงประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้นอนุ 3. จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับกรณีสิ่งต่อไปนี้กอไก่ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ขอไขประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขอความลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติงองงูวิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล จอจานวิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลชอชิงแหล่งที่มาของข้อมูลอน,นุ4ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมออน,นุ5จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารบุคส่วนบุคคลตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการนำไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูลวรสอง ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลหน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะนำข้อมูลมาใช้ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติและกรณีที่ขอข้อมูลนั้นเป็นกรณีที่อาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมายบังคับวักสามหน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการ ให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้เป็นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติมาตรา24หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่มีอยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่นโดยปรยาศจากความยินยอมเป็นหนังสือ ของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้เว้นแต่เป็นการเปิดเผยด,ดังต่อไปนี้อนุหนึ่งต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการนำไปใช้ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นอนุสองเป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายใต้วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลน,นั้นอนุ 3. ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทำงานด้านการวางแผนหรือการสถิติหรือสัมนู ต่างๆซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่นอนุ 4. เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ทําให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใดอนุ5ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา26วรรคหนึ่งเพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา อนุ6ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการสืบสวนการสอบสวนหรือการฟ้องคดีไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตามอนุ7เป็นการให้ซึ่งจําเป็นเพื่อการป้องกันหรือระง,งับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคลอนุ8ต่อศาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว อนุ9กรณีอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาวมก๒การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวึ 1, ่งอนุ3อนุ4อนุ5อนุ6อนุ7อนุ8และอนุ9ให้มีการจัดทำบัญชีแสดงการเปิดเผยกำกับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา25ภายใต้บังคับมาตรา14และมาตรา15 บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนและเมื่อบุคคลนั้นมีคำขอเป็นหนังสือหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลนั้นหรือผู้กระทำการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรือได้รับสำเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นและให้นำมาตรา9วรัคสองและวรรคสามาใช้บังคับโดยอนุโลมวรรคสการเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้วรรคสามถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริงให้มีสิทธิยื่นคำขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นได้ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาคำขอดังกล่าวและแจ้งให้บุคคลนั้นทราบโดยไม่ชักช้า วัคซีในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารใหตรต้ตรงตามที่มีคำขอให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวิจัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารโดยยื่นคำ อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการและไม่ว่ากรณีใดๆให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคำขอของตนเนียบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนที่เกี่ยวข้องได้วักไหนเนี่ยวักหนึ่งวักสองวักสามวักสี่วักห้าวักห้าให้บุคคลตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดำเนินการตามมาตรา23มาตรา24และมาตรานี้แทนผู้เยาว์คนไร้ความสามารถคนไร้ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่คำแล้วได้หมวด4เอกสารประวัติศาสตร์มาตรา26ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบกำหนดตามบักสองนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้นให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อคัดเลือก ไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาคนา้นคว้าวักสองการกำหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวักหนึ่งให้แยกตามประเภทดังนี้อนุ 1. ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา14เมื่อครบ75ปีอนุ 2. ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา15เมื่อครบ20ปีวักสามกำหนดเวลาตามวักสองอาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้ อน,นุหนหน่วยงานของรัฐยังจําเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยโดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรอนุ2ห,หน่วยงานของรัฐเห็นว่าข้อมูลข่าวสารของราชการนั้นยังไม่ควรเปิดเผยโดยมีคําสั่งขยายเวลากํากับไว้เป็นการเฉพาะราย คำสั่งการขยายเวลานั้นให้กำหนดเร่เวลาไว้ด้วยแต่จะกำหนดเกินคราวละ5ปีไม่ได้วัคซีการตรวจหรือทบทวนมิให้มีการขยายระ่ยเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจําเป็นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงวัคหบทบัญญัติตามมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรี ออกระเบียบกําหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทําลายหรืออาจทําลายได้โดยไม่ต้องเก็บรักษาหมวด5คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก็องประกอบปื๊ดไปนะฮะมาตรา28คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้อนุ1นซอดสองดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้อน,นุ2ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ได้รับคำขออน,นุ3เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้อน,นุ4พิจารณาให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา13อน,นุ5จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมแต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งอนุ6ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้อนุ7จ็ดดำเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายมาตรา29กรรมการผู้สูงวุฒินะครับก็ผ่านไปนะฮะการพ้นจากตําแหน่งก็ผ่านไปนะครับ มาตรา3 1การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมวรสองให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมวรสามการไม่ใช้ชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประทานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดมาตรา32ให้คณะกรรมการมีอำนาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งวัตถุเอกสารหรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้มาตรา33ในกรณีที่หน่วยง,งานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอไม่ว่าจะเป็นกรณีตามมาตรา11หรือมาตรา25 ถ้าผู้มีคำขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา13ให้คณะกรรมการมีอำนาจเข้าดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องได้และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบวรรคสองหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ก็ตามมาตรา3 4คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้และให้นำความในมาตราส1มเมาใช้บังคับโดยอนุโลม,ม 35, หมวด 6. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมาตรา35นะครับให้มีคณะกรรมการวินได้ัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆต,ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต,งต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา14หรือมาตรา15หรือคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านตามมาตรา17และคำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา25นี่ก็ผ่านไปนะวักสอไม่กล่าวนะครับมาตรา36ไม่กล่าวเช่นกันนะครับมาตรา37 ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยคำนึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขาภายใน7วันนับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับคำอุทธรณ์บักสองคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่สุดและในการมีคาวินิจฉัยจะมีข้อสังเกต เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได้วักสให้นําความในมาตรา13บสมักสมาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวิจัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลมอันนี้มาตราส8ก็ผ่านไปนะครมาตรา39ให้นำบทบัญญัติมาตรา29 มาตรา30มาตรา32และบทกำหนดโทษที่ประกอบกับบทบัญญัติด,ดังกล่าวมาใช้บังคับกับคณะกรรมการวิจัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยนวโลมหมวด7บทกำหนดโทษมาตรา40ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา32ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา41ผู้ใดฝ่ฟาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนดตามมาตรา20 ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0,000บาทหรือทั้งจับทั้งปรับบทเฉพาะการนะครับมตาตรา4 2บทบัญญัติตามมาตรา7มาตรา8และมาตรา9ไม่ให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับวรรคสองให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งหรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้วแต่กรณีทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะก,กำหนด มาตราส3ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพออ 2, ศ .2 5 1พในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัตินี้เว้นแต่ระเบียบที่คณะรัฐมนตร,รีกำหนดตามตามตามตรา,ตา16จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นจบนะครับผมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ